สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้มาอยู่กับเกม Project Playtime ครับเป็นเกมฟรีเล่นได้หลายคนในจักรวาล Poppy Playtime นั่นเองครับและในวันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องของเกมนี้กันบ้างหลังจากที่หลายๆคนน่าจะสนุกกับเกมนี้ไม่มากก็น้อยแล้วล่ะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มเล่าเนื้อเรื่องหากคุณผู้ชมคนไหนยังไม่ทราบหรือยังไม่เข้าใจไทม์ไลน์ของจักรวาลนี้อย่างแน่ชัดผมแนะนำให้ดูคลิปนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าผมได้อธิบายไว้หมดแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังมีการพูดถึงในคลิปนี้อยู่บ้างนะครับฉะนั้นถ้าใครยังไม่ว่างดูก็สามารถดูคลิปนี้พังพลาไปก่อนได้นะโดยสำหรับเนื้อเรื่องในเกมนี้มันจะมาในรูปแบบเทปนะครับและสำหรับเทปแรกมันจะมีชื่อว่า VHS1 Can You Hear Us Can You See This นะครับโดยการที่คุณผู้ชมจะได้มานั้นผมคิดว่านะอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับคุณผู้ชมต้องทำการเล่นเกมไปสักพักหนึ่งก่อนและเมื่อคุณผู้ชมได้มาแล้วตรงปุ่ม Screening Room มันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับซึ่งถ้ามันมีเครื่องหมายตกใจนั่นหมายถึงคุณได้เทป VHS นี้ไปแล้วล่ะครับและข้อมูลของเทปนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นการพูดถึงใครหรือว่าจะเป็นการอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าMy name is Harley Sawyer. ผมชื่อ Harley Sawyer. I'm called the Doctor. ผมถูกเรียกว่าคุณหมอ When I look at this company we've built, ในตอนที่ผมดูบริษัทนี้ที่พวกเราสร้างขึ้นมาผมไม่รู้สึกภูมิใจกับมันนักกำไรร่วงดิ่งการทดลองที่ผิดพลาดผู้คนเริ่มเห็นอะไรที่มันไม่ควรจะเห็นทุกสิ่งที่ทำมามันจะล้มเหลวไปทั้งหมดได้ยังไงกันช่างน่าสมเพชตอนนี้พนักงานไม่พอซิตี้โปรโตคอลก็ถูกยกเลิกการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานเป็นเรื่องปกติไปแล้วเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องได้อีกต่อไปพวกเราต้องจัดการกับทุกปัญหาให้เรียบร้อยในทีเดียวผมมาที่นี่เพราะผมมีทางแก้ไข The Bigger Bodies Initiative Giant ของเล่นขนาดมหึมาพวกเราจะสามารถเพิ่มกำลังในการทำงานและลดการฟ้องร้องรวมถึงการจ่ายเงินให้กับพนักงานได้พร้อมๆกันถ้าคนที่ทำงานให้กับเราไม่ใช่มนุษย์ให้ผมจัดการเรื่องนี้และผมจะรักษาบริษัทนี้เองสำหรับเทป VHS เทปนี้เพียงแค่เทปแรกเท่านั้นมันก็ทำการสร้าง Impact ให้กับเนื้อเรื่องของจักรวาลนี้ได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าในตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าโครงการที่เปลี่ยนคนให้กลายเป็นตุ๊กตาและสร้างตุ๊กตาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานั้นมันมีชื่อว่า The Bigger Body Initiative ซึ่งความจริงมันก็ตรงตัวเลยครับ Bigger Body ก็คือร่างกายที่ใหญ่ดังนั้นโครงการนี้จะเป็นการเปลี่ยนตุ๊กตาที่มีขนาดเล็กให้สามารถตัวใหญ่ขึ้นมาได้โดยวิธีการทดลองอะไรบางอย่างนั่นแหละครับแต่คำถามที่ผุดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยคือเทปนี้ได้อัดขึ้นมาในช่วงเวลาไหนกันแน่ซึ่งการที่เราจะได้คำตอบที่มั่นใจมากขึ้นเราต้องทำการจัดเรียงไทม์ไลน์โดยทำการอ้างอิงข้อมูลจากเทป VHS เทปนี้ซึ่งในเทปนี้เขาได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าช่วงเวลาที่ฮาร์ลีย์ซอเยอร์กำลังพูดอยู่นั้นเป็นช่วงที่บริษัท Playtime Co เขาได้ทำการเริ่มการทดลองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นการทดลองเหล่านี้มันเป็นการทดลองที่ทำการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นตุ๊กตาในขนาดที่เท่ากับของเล่นจริงๆอยู่นะครับไม่ได้กลายเป็นตุ๊กตาที่มีขนาดใหญ่และตัวสูงเหมือนกับตัวฮักกี้วักกี้มัมมี่ลองเล็กส์คิสซี่มิสซี่และก็รวมไปถึงบ็อกซี่บูด้วยฉะนั้นเทป VHS เทปนี้มันจะได้ถูกอัดไว้ในช่วงปี1930ที่บริษัทเพย์ไทม์โคได้ทำการกำเนิดขึ้นจนถึงก่อนปี1965ก่อนที่บ็อกซี่บูจะทำการกำเนิดขึ้นมานั่นเองซึ่งไอ้เจ้า The Bigger Body Initiative นี้ฮาร์ลีย์ซอเยอร์เขาได้บอกอย่างเต็มอกเลยนะครับว่าไอ้โครงการนี้มันจะสามารถช่วยให้บริษัทที่เกือบจะล่มจมอยู่แล้วให้สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้และก็รวมไปถึงมีเงินมากพอในการจ่ายหนี้รวมถึงเงินเดือนให้กับเหล่าพนักงานไปพร้อมๆกันอีกด้วยเพราะว่าคนที่จะมาทำงานให้กับเราเขาไม่ใช่มนุษย์ครับแต่เขาก็คือของเล่นนั่นเองนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทางลิทปีแอร์ได้บอกว่าฮักกี้วักกี้นั้นเป็นหน่วย Security Guard หรือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งที่ฮักกี้วักกี้เขาเป็นตุ๊กตาไม่ใช่เหรอและก็รวมไปถึงมัมมี่ลองเลสที่เธอนั้นเปรียบเสมือนไกด์คอยนำทางเหล่าเด็กๆไปเล่นเกมต่างๆในเกมสเตชันนั่นเองและนั่นก็อาจจะรวมไปถึงผู้เล่นหรือว่าตัวเอกของเรานี่แหละครับที่แท้ที่จริงแล้วเราก็คือของเล่นนั่นแหละเพราะว่าดูจากตัวเรายังไงมันก็คือของเล่นใช่ไหมล่ะครับและพอมาพูดถึง The Bigger Body Initiative ที่เป็นการสร้างของเล่นขนาดใหญ่แล้วดูเหมือนว่าภารกิจของเราในเกม Project Playtime นั้นมันน่าจะเป็น The Bigger Body Initiative นั่นแหละครับเพราะว่าทางลิทปีแอร์เขาได้พูดย้ำอย่างชัดเจนเลยว่าเรามาที่นี่เพื่อสร้างของเล่นชิ้นใหญ่ขึ้นมา
บางทีการที่เราเล่นพัซเซิลหรือว่าการทำอะไรทุกอย่างนี่ก็คือแผนของ The Bigger Body Initiative เช่นเดียวกันเพราะว่าเสียงที่ก้องขึ้นมาในหัวของฮักกี้วักกี้เขาก็ได้บอกเองเลยว่าพวกเราหรือว่าฝั่งมนุษย์กำลังสร้างสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับฮักกี้วักกี้อยู่นั่นเองแต่นี่แหละมันก็มาสู่คำถามเพิ่มเติมครับนั่นคือการทดลอง The Bigger Body Initiative ที่เป็นการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นตุ๊กตาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาทำอย่างไรและทำไมเราต้องถ่อตัวมาไกลถึงขนาดนี้เพื่อมารวบรวมชิ้นส่วนของเล่นให้กลายเป็นตุ๊กตาชิ้นใหญ่ขึ้นมาทำไมไม่ไปรวบรวมที่โรงงานไปเลยล่ะหรือว่าเนื้อเรื่องที่เรากำลังเล่นอยู่ในตอนนี้มันเป็นเนื้อเรื่องที่เริ่มจะบานปลายแล้วมันเป็นช่วงที่เหล่าตุ๊กตาเริ่มทำการหลุดมาทีละตัวทีละตัวแล้วหรือเปล่าอันนี้มันเป็นคำตอบที่เราต้องหากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเทปนี้มันยังไม่จบครับเพราะว่ามันมีข้อมูลหลังจากนั้นอีกด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูหลังจากนี้เลยนะได้ยินพวกเราไหมเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าโปรดส่งสัญญาณมาให้หน่อยอยู่นี่นี่เองพวกเราพยายามติดต่อคุณมานานแล้วมันยังไม่ชัวร์เลยว่าเราสามารถเชื่อคุณได้ไหมคุณน่าเชื่อถือหรือเปล่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองพวกเราจะส่งของขวัญไปให้การเตรียมพร้อมต้องใช้เวลาตอนนี้เราไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้ว The Bigger Body Initiative ต้องล้มเหลวเก็บไว้เป็นความลับห้ามบอกใครเป็นอันขาดพวกเราจะติดต่อไปลาก่อนจู่ๆหลังจากที่เทปนี้ทำการเล่นจนจบแล้วก็ได้มีข้อความปริศนาทำการทักเรามาครับทักตัวผู้เล่นหรือว่าตัวเอกของเราเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครและเขาทักเรามาเพื่ออะไรแต่ว่าที่แน่ๆครับเขามีจุดประสงค์เดียวนั่นคือการทำให้ Bigger Body Initiative ล้มเหลวให้ได้ซึ่งบอกกันตามตรงครับนี่คงไม่ใช่ฝ่ายมนุษย์อย่างแน่นอนน่าจะเป็นฝ่ายตุ๊กตาไม่ใครสักคนหนึ่งอันนี้เราต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าฝ่ายตุ๊กตาถึงแม้ว่าพวกเขาคิดจะฆ่าเราแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายดีนะครับตัวเรานั้นเล่นเป็นฝ่ายร้ายมาตลอดดังนั้นเราต้องตีความอะไรให้ถูกนิดนึงนะครับแต่อันนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ด้วยนั่นคือเมื่อไหร่ที่เราโพสต์ถูกจุดแล้วก็เราจะได้เห็นข้อความลับที่ซ่อนอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยล่ะครับโดยข้อความแรกจะเขียนว่าช่วยพวกเราด้วยและข้อความที่2จะได้เขียนว่า upon and a sacrifice หรือว่าเบี้ยและการเสียสละนั่นเองซึ่งไอ้การเสียสละในที่นี้มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่หมายถึงตัวเราเองที่ต้องเสียสละหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแหละครับซึ่งนี่แหละครับก็คือเนื้อเรื่องที่เราหามาได้สำหรับ VHS เทปแรกนั่นเองถ้ามันมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปเนื้อเรื่องแบบนี้ให้ดูอีกแหละครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นอยากขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าทาง YouTube จะได้นำคลิปนี้ไป recommend ให้กับคนอื่นๆด้วยนั่นเองแหละครับซึ่งถ้าใครกดไลค์แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะและเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ